ชีวิตล่าสุดหลังหายจากวงการไป6ปีไม่คิดว่าจะทำสิ่งนี้อยู่แดนนี่สีพินโยจากรายการดังเกมพันหน้าหลายคนยังคงจำแดนนี่สีพินโยหรือเป็นที่รู้จักกันในวงการแดนนี่อย่างแน่นอนเพราะเจ้าตัวนั้นเคยเป็นพิธีกรรายการมาแล้วเยอะมาก โดยเฉพาะรายการระเบิดเถิดเทิงที่รบบทเป็นเจตุ่มแล้วยังมีรายการที่ผู้คนต่างรู้จักกันเป็นอย่างดีเลยก็คือเกมพันหน้าช่วงก่อนหน้านี้อยู่หน้าจอโทรทัศน์แทบจะไม่ขาดสายเลยเจ้าตัวนั้นได้หายจากวงการเป็นนานกว่า6ปีแล้วค่ะปัจจุบันนั้นได้ใช้ชีวิตร่วมกับภรรยาที่ชื่อว่ากวางและมีลูกสาวที่ชื่อว่าน้องเอวา ซึ่งเจ้าตัวนั้นได้ใช้ชีวิตอยู่ที่สุพรรณบุรีเป็นบ้านของตัวเองเผยสาเหตุที่หันหน้าให้วงการบันเทิงตอนนั้นเจ้าตัวมองว่ายังไงก็ต้องเลิกแน่ไม่ช้าก็เร็ว ถึงแม้จะมีงานแสดงบ้างแต่เป็นพักทามเล็กน้อยและต่อเนื่องด้วยอะไรดีความฝันของผมคืออยู่ต่างจังหวัดแล้วก็มีที่ทําบ้านเหมือนโรงนาะฝรั่งโฮมสเตย์บ้านน้าตุ่มนุ่งผ้าถุงกินข้าวริมน้ํานี่คือบ้านปลายชีวิตที่คิดเอาไว้ซึ่งการหายหน้าหายตานั้นตั้งใจที่จะ,กะเกษียณตัวเองไปอยู่กับภรรยาตั้งใจทํานู่นทํานี่อยู่แล้วถือว่าเป็นบ้านปลายชีวิตใครก็ต่างอยากมีแบบนี้กันทั้งนั้นอยากอยู่กับความสงบและชีวิตที่เรียบง่าย